มาติดตามทันโลกทันเศรธธษฐกิจกันต่อนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของภาพรวมเศรธธษฐกิจในสหภาพยุโรปก็ถูกปรับลดการคาดการลงไปจากกรณีผลกระทบของเบรกซิตนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ค่ะก็ไม่ได้ทําให้มีผลกระทบเรื่องของการท่องเที่ยวเกี่ยวกับไทยนะคะเนื่องจากว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็กําลังมองเห็นถึงศักยภาพของนักท่องเที่ยวโยุโรปที่มีกําลังซื้อสูงค่ะโดยเฉพาะประเทศเยอรมน,นีค่ะทท,ทจึงมีแผนที่จะเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ให้มาเที่ยวไทย นายยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทอทอทอนะคะกล่าวว่าทอทอทอยังมั่นใจตลาดยุโรปแม้ว่าจะมีความกังวลจากผลกระทบของเบรกซิตแต่เชื่อว่าไรายได้ท่องเที่ยวจากกลุ่มยุโรปจะยังเติบโตแล้วก็ได้มอบหมายให้ทุกตลาดนะคะโดยเฉพาะกลุ่มทาไรายได้สําคัญอาทิเยอรมนีฝรั่งเศสไปเร่งการเติบโตของไรายได้ต่อหัวรวมถึงเจาะก,กลุ่มประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจมั่นคงไม่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจเช่นสวิตเซอร์แลนด์เป็นต้นค่ะ ด้านนางสาวเด่นเดือนเหลืองเชงผู้มนวยการทททสํนักงานแฟรงเฟิร์ตกล่าวว่ามีแผนกระตุ้นการใช้ใจ่ายตลาดยเยอรมน,นีที่ปีนี้ทททคาดการมีนักท่องเที่ยว8,000คนเพิ่มขึ้น7.9%ใช้ใจ่ายเฉลี่ย6.59หมื่นบาทต่อคนต่อทริปขยายตัว3.62%ค่ะสไร้างรายได้5.27หมื่นล้านบาทเติบโต11.9%โดยทํารายได้ เป็นอันดับสองของยุโรปรองจากรัสเซียแต่ว่าค่าใช้จ่ายต่อหัวก็ยังเป็นรองอีกหลายประเทศในยุโรปจึงเตรียมขยายแผ,แผนการตลาดกลุ่มกำลังซื้อสูงที่มีอยู่กว่า68%เอรโดยร่วมกับบริษัททัวร์ที่ให้บริการจัดโปรแกรมออกแบบเฉพะตามที่นะักท่องเที่ยวต้องการทั้งนี้ชททเริ่มสำรวจเมืองที่มีศักยภาพในตลาดนักกา พบว่าดุสเซลดอร์ฟเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจเนื่องจากว่าเป็นเมืองแห่งมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีมีนักศึกษาถึง60,000คนจากประชากร2000 0 0คนและมีโอกาสเพิ่มเมื่อสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เตรียมเปิดเที่ยวบินตรงสู่สิงคโปร์และมีเที่ยวบินเชื่อมสู่ไทยเป็นจํานวนมากค่ะและกระจายเข้าทั้งกรุงเทพภูเก็ตและเชียงใหม่จึงเตรียมหารือกับสายการบินเพื่อทําการตลาดร่วมกันนอกจากนั้นก็จะให้ความสําคัญกับตลาดสวิตเซอร์แลนด์ที่เป็นประเทศที่รวมมหาเศรษฐีไว้มากที่ สุขนาดที่ขนาดตลาดไม่ใหญ่มากทำให้ดูแลได้ทั่วถึงอีกทั้งยังใช้ภาษายอร,รมันได้ทำให้วางกลยุทธ์คู่กับเยอร,รมนีได้ค่ะโดยไม่ต้องเสียทรัพยากรและเวลาเพิ่มขึ้นทั้งนี้คาดการตลาดสวิตเซอร์แลนด์ปีนี้จะมีนักท่องเที่ยว2.2แสนคนใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัว7.690หมื่นบาทต่อคนต่อทริปหรือสูงกว่าเยอร,รมนี1 1มื่นบาทต่อหัว